รับในช่วงนี้นะครับประชาชนเกือบทุกพื้นที่ยังต้องเตรียมนะครับรับมือกับพายุฤด,ดูร้อนนะครับอย่างเช่นที่จังหวัดน่านก็เกิดพายุเมื่อวานนี้นะครับฝ<ฆ>นตกค่อนข้างหนักทีเดียวแล้วก็มีลมกระโชกแรงทําให้บ้านเรือหลายหลังเสียหายครับพาคุณผู้ชมไปดูภาพกันก่อนนะครับนี่เป็นภาพอากาศนะครับในช่วงเย็นของเมื่อวานนะครับในจังหวัดน่านที่ได้เกิดฝนตกลมกระโชกแรง มีฟ้าผ่าลงมาที่สายส่งไฟฟ้าแรงสูงน่านปัวนะครับทำให้เกิดไฟฟ้าขัดข้องกินพื้นที่เป็นบริเวณกว้านะครับเจ็อำเภอสายเหนือนอกจากนี้ยังตรวจสอบเบื้องต้นนะครับบ้านเรือ,ะะอนราษฎรในอำเภอปัวและอำเภอเฉลิมพระเกียรติได้รับความเสียหายแต่จากการสำรวจนะครับตอนนี้ก็ยังไม่เสร็จสิ้นนะครับเนื่องจากการเดินทางค่อนข้างลําบากโดยทางสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยน,น่่น สาขาเชียงกลางได้ประสานไปทางอำเภอนะครับหน่วยงานให้ความช่วยเหลือกับประชาชนในพื้นที่แล้วด้วยครับส่วนที่ จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยมีคนไปเผยแพร่ข่าวบอกว่ามีเรื่องของพายุฤดูร้อนสร้างความเสียหายให้กับแปลงเกษตรที่อำเภอขุนยวมคือการนําเสนอข่าวตอนนั้นเนี่ยนำเสนอในลักษณะที่ว่ามาจากปฏิบัติการลดหมอกควันของการทําฝนหลวงจากเจ้าหนา้าที่นะคะล่าสุดเนี่ยเจ้าหน้าที่ออกมายืนยันเลยนะคะว่าไม่เป็นความจริงค่ะนางสาวหนึ่งรุษไทยตันติพลับทองผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือยืนยันเลยนะคะว่ากลุ่มฝนที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่2เมษายนเนี่ยเป็นฝนที่เกิดโดยธรรมชาติ ไม่ได้มาจากปฏิบัติการทําฝนหลวงค่ะซึ่งการทําฝนหลวงในแต่ละครั้งก็จะรับข้อมูลมาจากหลายหน่วยงานโดยเฉพาะคนในพื้นที่ด้วยนะคะซึ่งปกติแล้วข้อมูลที่ได้นะครับก็มาจากทั้งกเกษตรจังหวัดแล้วก็กเกษตรสหกรณ์จังหวัดนะครับอีสุนหนึ่งก็มาจากประชาชนซึ่งปฏิบัติการในแต่ละครั้งนะครับก็จะใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยนะครับมีการใช้เฮลิอคอปเตอร์ บินขึ้นสำรวจพิกัดแล้วก็สังเกตสังเกตการกลุ่มเมฆนะครับรวมทั้งการตรวจสอบสภาพอากาศจากเรดาร์ด้วยทําให้มีความแม่นยําสูงนะครับโดยในปี2560มีค่าเฉลี่ยความแม่นยําสูงถึงร้อยละเ8เลยนะครับซึ่งประชาชนคุณผู้ชมนะครับที่สนใจก็สามารถเข้าไปดูข้อมูลการปฏิบัติงานในแต่ละวันได้นะครับจากเว็บไซต์ w w w r o y a l r a i n g o t h ครับพร้อมทั้งส่งเรื่องร้องขอฝนหลวงได้ด้วยนะครับในพื้นที่ทุกวัน ตลอด24ชั่วโมงแล้วก็สอบถามข้อมูลโดยตรงได้นะครับที่ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภักหนเบอร์โทรศัพท์ครับ053275051ต่อ12นะครับในวันและเวลาราชการครับ